นอกจากประเทศในยุโรปที่กำลังถูกกระทบโดยตรงจากสงครามรัสเซียและยูเครนสหรัฐเองก็กำลังเผชิญผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะและก็มีสัญญาณเตือนแล้วว่าสหรัฐอาจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยขณะที่เศรษฐกิจระดับโลกก็มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาหารและเกิดคำถามเรื่องความมั่นคงทางพลังงานด้วยดิฉันขอให้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจากสงครามรัสเซียยูเครนค่ะน่ากังวลเพราะว่าภาวะของเศรษฐกิจโลกทั้งหมดเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบจากหลายต่อหลายเหตุการณ์ด้วยกันถ้าเทียบเคียงกับเมื่อตอนเกิดวิกฤตการเงินโลกเมื่อปี2551มันอาจจะดูไม่ได้เป็นวิกฤตแบบเฉียบพลันแบบวิกฤตทางการเงินนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าตอนนี้มันเป็นผลพวงมาจากตั้งแต่โควิดการล็อกดาวน์นะครับไล่มาถึงสงครามนะฮะแล้วก็ตอนนี้จะเห็นว่ามันถูกเติมเข้าไปจากการที่แต่ละประเทศเนี่ยก็ไปในทิศทางของตัวเองหมายความว่าบางประเทศอาจจะเริ่มจงใจปล่อยให้ค่าเงินของตัวเองอ่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางประเทศก็ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะสู้กับเงินเฟ้อโลกตะวันตกเองก็ต้องกัดฟันอยู่กับการที่ช่วงแรกนี่ที่บอกมาตรการคว่ำบาตรเนี่ยตกลงกันได้อย่างดูแข็งขันเนี่ยแต่พอเวลายิ่งผ่านไปเนี่ยแล้วมาตรการคว่ำบาตรก็ต้องเจ็บตัวเองต้องเจ็บด้วยตอนนี้กับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็รุนแรงขึ้นนะครับเจอจีนล็อกดาวน์เมืองใหญ่ๆไป 2-3 เดือนนะครับเศรษฐกิจโลกก็ได้รับผลกระทบนะครับห่วงโซ่ประทานปัญหาการขาดแคลนอาหารเกิดขึ้นในบางภูมิภาคแล้วเราก็จะเริ่มเห็นมาตรการอย่างเช่นประเทศนั้นไม่ให้ส่งออกปาล์มประเทศนี้ไม่ให้ส่งออกไก่นะฮะไม่ให้ส่งออกข้าวสาลีเพราะปัญหาตัวนี้จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคงไม่ใช่เฉพาะที่อังกฤษหรือที่ยุโรปนะครับน่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าองค์กรระหว่างประเทศและก็ความร่วมมือระหว่างประเทศในการที่จะหาทางให้นโยบายต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ต่างคนต่างทำแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์หมายถึงว่าอย่าง IMF หรือ World Bank ควรจะต้องประกาศมาตรการอะไรออกมาชัดๆเป็นค่ากลางเป็นมาตรฐานตรงกลางอย่างนั้นเหรอคะหรืออย่างน้อยก็คือต้องเริ่มเตือนแล้วว่าถ้าเกิดทุกประเทศเริ่มไปในแนวทางที่จะปกป้องตัวเองถ้าปล่อยให้ต่างคนต่างทำเนี่ยโอกาสที่จะเป็นวิกฤตที่รุนแรงกว่าเนี่ยก็จะมีสูงมากทีนี้แน่นอน IMF World Bank หรือใครก็ทำได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าจำได้เนี่ยตอนเกิดวิกฤตการเงินเมื่อปี5051เนี่ย G20 กลายเป็นเวทีสำคัญที่อย่างน้อยเนี่ยมารวมตัวกันให้ทุกคนมาแลกเปลี่ยนว่าปัญหาที่เผชิญอยู่แล้วก็พยายามหาแนวทางที่คิดว่าควรจะสอดคล้องกันที่จะเดินไปแล้วไทยจะพยายามใช้เวที APEC เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาหรือเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนกันเรื่องเศรษฐกิจโลกหาทางออกร่วมกันได้จริงๆแล้วในก่อนเอเปคมันจะมี G20 ที่อินโดนีเซียใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดเวลานี้ผมว่าทั้งไทยทั้งอินโดนีเซียน่าจะต้องคุยกันให้หนักนะครับว่าตกลงเวทีระหว่างประเทศที่จะมาช่วยดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยจะทำยังไงให้มันเดินหน้าได้นะครับจริงๆตอนนี้เป็นปัญหาทุกภูมิภาคนะครับคงได้เห็นข่าวที่ทวีปอเมริกาใช่ไหมครับประธานาธิบดีไบเดนเพิ่งจัดการประชุมซัมมิตในอเมริกาก็ปรากฏว่าทางเม็กซิโกบอกไม่ร่วมเพราะอเมริกาไม่ยอมเชิญทุกประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหานะฮะคือไม่เชิญคิวบาไม่เชิญเวเนซุเอลาหรือคารากัวหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนอเมริกาก็บอกว่าไม่เชิญเพราะว่าประเทศเหล่านั้นไม่เป็นประชาธิปไตยอันนี้แหละครับก็กำลังจะเป็นปัญหาว่าถ้าพอถึงเวที G20ถึงเวที APEC แล้วก็หลายประเทศบอกไม่ขอร่วมโต๊ะกับรัสเซียอ้าวแล้วเวทีเหล่านี้ก็จะไม่สามารถจัดขึ้นได้ในการที่จะแก้ไขปัญหาผมว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ผู้นำทุกประเทศนะครับต้องคิดถึงเรื่องเหล่านี้มากขึ้นกรณีสงครามรัสเซียยูเครนนะคะอีกด้านหนึ่งคนก็เปรียบเทียบกันมากว่าไต้หวันเนี่ยจะเป็นกรณียูเครนแห่งเอเชียแล้วก็ได้เห็นสัญญาณที่ทางรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐรัฐมนตรีกลาโหมจีนตอบโต้กันอย่างหนักเลยนะคะในเวทีประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกเรื่องไต้หวันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องซึ่งมีความละเอียดอ่อนยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่า
ในมุมของจีนนะครับจีนก็บอกว่าในเมื่อทุกประเทศบอกมีนโยบายจีนเดียวไม่ใช่หรือดังนั้นอะไรจะเกิดขึ้นกับไต้หวันนั้นก็ต้องถือเป็นเรื่องภายในรู้สึกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนก็มาบอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงที่ประเทศจะบุกรุกหรือรุกรานส่วนหนึ่งของประเทศของตัวเองแต่สหรัฐเนี่ยก็เหมือนกับมีเสมือนกับมีข้อตกลงว่าจะต้องปกป้องไม่ให้ไต้หวันเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงนะครับแต่จีนเนี่ยก็มองไปไกลถึงว่าเอ๊ะมันมีความพยายามไปยุยงส่งเสริมให้ไต้หวันเรียกร้องความเป็นอิสระหรือไม่นะเพราะฉะนั้นด้วยบรรยากาศของความหวาดระแวงกันแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความตึงเครียดแล้วก็ส่งผลกระทบกับทุกประเทศเพราะว่าก็จะเหมือนกับถูกบังคับอยู่ว่าต้องเลือกข้างหรือไม่อย่างไรซึ่งตรงนี้ทุกครั้งที่เราคุยกันผมก็จะพูดเสมอว่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมอาเซียนเนี่ยต้องพยายามผนึกกำลังกันมากกว่านี้ในการที่จะหลีกเลี่ยงให้แต่ละประเทศเนี่ยถูกบีบไปว่าคุณอยู่ข้างไหนหรือไม่อยู่ข้างไหนนะครับแล้วก็จริงๆจะสามารถสร้างความสมดุลได้ถ้าอาเซียนมีความเป็นปึกแผ่นนะครับแต่บังเอิญตอนนี้อาเซียนก็มีปัญหาว่ากรณีของเมียนมาก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่จบไม่สิ้นอยู่นะครับแล้วก็เห็นได้ชัดว่าประเทศสมาชิกก็ไม่ได้ลงมติในเรื่องต่างๆไปในทิศทางเดียวกันในสหประชาชาติขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมช่องไทย PBS และรายการทันโลกกับที่นี่ไทย PBS นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารจากเราค่ะ